ครับสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็เพื่อนสมาชิกธรรมสถานทุกท่านวันนี้เป็นวันพฤหัสที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2563ก็จะเป็นรายการบรรยายธรรมในเรื่องปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรถือว่าผมได้มาบรรยายในหมวดเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะครับจะเริ่มต้นด้วยหัวข้อว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรก่อนที่จะรับฟังการบรรยายขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ก่อนนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสำหรับในการปฏิบัติธรรมนะครับผมจะขอเริ่มให้ทุกท่านเนี่ยได้พิจารณาตามเนื้อหาที่ได้เตรียมเอาไว้แล้วก็ให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยแล้วเราจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้เข้าใจถึงความเป็นไปของการรับรู้อารมณ์ที่มีการสืบต่อในแต่ละทวารโดยปกติเราเนี่ยเรามีการรับรู้อารมณ์ตลอดเวลาตั้งแต่ที่เราตื่นนอนขึ้นมานะครับทวารแห่งการรับรู้ของเราเนี่ยมีกี่ทวารครับมี6ทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับในการรับรู้อารมณ์เนี่ยเราสามารถที่จะรับรู้ได้ทีละทวารนะครับ2ทวารพร้อมกันได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีการรับรู้ทางตาเนี่ยการรับรู้ทางตาก็คือตาก็จะกระทบกับรูปหรือว่ารูปารมณ์หรือแสงสีที่มากระทบกับตานะเมื่อมีการรับรู้ก็แสดงว่ามีการเกิดจักขุวิญญาณขึ้นจักขุวิญญาณเนี่ยก็คือการรับรู้ที่เกิดขึ้นทางตามีการเห็นรูปนะอันนี้ก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนถูกไหมครับทีนี้เวลารับรูปเนี่ยทุกครั้งที่เรามีการรับรู้รูปารมณ์หรือรูปที่เกิดขึ้นเราก็จะมีการใส่ใจต่ออารมณ์อันนี้นะการใส่ใจต่ออารมณ์เนี่ยเขามีอยู่สองอย่างใส่ใจโดยแยบคายกับใส่ใจโดยไม่แยบคายการใส่ใจโดยแยบคายเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะครับถ้าใส่ใจโดยไม่แยบคายก็เรียกว่าอโยนิโสมนสิการเป็นอย่างนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีการใส่ใจโดยแยบคายหมายถึงว่าเรามีองค์ความรู้นะจากการฟังพระสัทธรรมเนี่ยเมื่อรับรู้อารมณ์สิ่งใดเราก็รู้ตามความเป็นจริงสิ่งนั้นการรู้ตามความเป็นจริงได้ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการใส่ใจว่าพระพุทธเจ้าให้ทรงมนสิการต่ออารมณ์นั้นอย่างไรท่านก็จะมีการแสดงธรรมนี้ให้เราฟังนะครับว่ารูปสมมติว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาหรือรูปนี้ไม่สวยงามเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราใส่ใจโดยในที่พระองค์ทรงแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นต่ออารมณ์ในขณะชวนะที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นกุศลนะครับก็เป็นกุศลนะเจตนาในชวนะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเจตนาที่เป็นกุศลแต่ถ้าเราใส่ใจโดยไม่แยบคายนะครับขณะชวนะเมื่อมีการรับรู้รูปารมณ์ก็อาจจะบอกว่าสวยงามมีความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นถูกไหมครับหรือว่าถ้ารูปนั้นเป็นสิ่งที่เป็นปฏิฆะเราก็อาจจะเกิดโทสะในชนขณะของชวนะอกุศลชวนะมันก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นทุกขณะแห่งการรับรู้ในแต่ละทวารเราจึงมีการกระทำต่ออารมณ์เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้าง
ครับทำงานนี้ที่อาจารย์พูดที่พูดออกมาเนี่ยมันได้ยินเสียงด้วยผมคาดว่ามันพวกกันมันสลับกันใช่ครับใช่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 มันไม่ได้พร้อมกันมันไม่ได้พร้อมกันแต่มันละเอียดมากทำให้เราถูกต้องว่ามันพร้อมกันถูกต้องคือในขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยเราฟังให้เข้าใจในเนื้อหาพอเราเข้าใจทุกอย่างว่าการเกิดการรับรู้ทางทวารตาก็ช่วงขนาดหนึ่งการได้ยินเสียงก็อาศัยโสตทวารก็เป็นช่วงเวลาขนาดหนึ่งในมันก็จะสลับกันไปอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาตรงนี้แล้วเราจะมันเร็วมากครับใช่เพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อมีการรับรู้อารมณ์ในแต่ละทวารเนี่ยเราจะมีการปฏิบัติธรรมต่ออารมณ์นั้นอย่างไรถ้าเราปฏิบัติธรรมก็หมายถึงว่าเราต้องมีโยนิโสมนสิการถ้าเราไม่มีการปฏิบัติมันก็จะเป็นอโยนิโสมนสิการแล้วผลที่ตามมาก็คือถ้าเราเป็นอโยนิโสมนสิการอกุศลมันก็เกิดขึ้นขณะนั้นถือว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมในฝ่ายที่เป็นกุศลอกุศลมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราปฏิบัติเรามีโยนิโสมนสิการกุศลมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่จะพูดเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีอารมณ์มากระทบเราจะปฏิบัติต่ออารมณ์นั้นอย่างไรถ้าเราปฏิบัติโดยการใส่ใจโดยแยบคายนะเช่นเมื่อกระทบแล้วเราไม่ล่วงละเมิดถึงผู้อื่นเรามีการรักษาศีลด้วยกายด้วยวาจาคำพูดเราไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นกายก็ไม่ไปทำร้ายคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าอยู่ในหมวดของศีลสังวรถูกไหมแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นแล้วเนี่ยมันเกิดดับนะอันนี้ก็คือหมวดของภาวนามันก็จะอยู่ในใจเราว่าเมื่อกระทบอารมณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยเราพิจารณาเห็นถึงการเกิดการดับของอารมณ์นั้นๆไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นรูปหรือจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเป็นฝ่ายนามธรรมมันก็จะเกิดขึ้นทางใจแต่ถ้าเป็นรูปเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายนะเราก็พิจารณาเห็นรูปเหล่านี้นะด้วยใจนะก็จะสามารถที่จะปฏิบัติให้เป็นกุศลได้เพราะว่าเมื่อเรามีหลักมีองค์ความรู้มีการแยกแยะพิจารณาเวลากระทบอารมณ์แล้วเนี่ยเรามีสติระลึกได้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้พิจารณาอย่างนี้ให้กำหนดอย่างนี้ใจนั้นก็เป็นกุศลนี่คือการปฏิบัติธรรมแต่กุศลที่เกิดขึ้นนั้นเราจะเป็นกุศลประเภทไหนเช่นเรามีศีลเกิดขึ้นมีสมาธิมีวิปัสสนาเกิดขึ้นอันนี้แล้วแต่เหตุการณ์ในการรับรู้อารมณ์อันนั้นในแต่ละโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็การปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงที่เรามีการกระทบกับอารมณ์แล้วเราใส่ใจต่ออารมณ์นั้นโดยแยบคายแล้วต่อไปเราจะปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ว่ากันไปอีกชุดหนึ่งแต่เริ่มต้นเนี่ยให้รู้เลยว่าทุกขณะที่มีการรับรู้ต่ออารมณ์นั้นเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโอกาสที่ให้เราได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะสมควรแก่ธรรมนะอันนี้ก็ให้หลักตรงนี้ไปว่าเมื่อมีการกระทบกับอารมณ์มีการรับรู้อารมณ์เราต้องมีโยนิโสมนสิการนะต่ออารมณ์นั้นนะทีนี้หลักปฏิบัติเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเคยทรงแสดงในเรื่องของโสดาปัตติยังคะ4นะครับก็คือองค์แห่งการบรรลุมรรคผลโสดาปัตติเนี่ยมันมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนะเพราะนั้นคำว่าโสดาปัตติยังคะเนี่ยจริงๆมันมี2อย่างคือโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลก็คือมรรคผลนะเพราะนั้นองค์แห่งการตรัสรู้โสดาปัตติมรรคเนี่ยก็คือ1อะไรครับครบสัตบุรุษพระเจ้าเป็นสัตบุรุษสัตบุรุษหมายถึงว่าเป็นพระอริยะเป็นผู้ตรัสรู้นะมีพระเจ้าเป็นต้นแล้วก็พระสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอริยะบุคคล2เราได้มีการฟังพระสัทธรรม
ถึงเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับการรับรู้เนี่ยทางตากระทบกับรูปทำให้เกิดจักษุวิญญาณเนี่ยไล่ไปเป็นชุดๆเลยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆเพราะนั้นสิ่งที่เราฟังพระสัทธรรมมาเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดโยนิโสมนสิการถ้าเราไม่ฟังพระสัทธรรมเราจะมีโยนิโสมนสิการได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยคือพิจารณาธรรมให้ใส่ใจในธรรมนั้นโดยแยบคายการใส่ใจในธรรมนั้นโดยแยบคายต้องมีปัจจัยมาจากการฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในเรื่องนั้นๆเราถึงจะใส่ใจในเรื่องนั้นๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าจะต้องพิจารณาอย่างนี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้ต่อเรื่องนั้นอย่างนั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะเมื่อมีโยนิโสมนสิการแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายถึงว่าปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8เพื่อให้บรรลุโลกุตตรธรรม9คือมรรคผลนิพพานมรรค4ผล4นิพพาน1เพราะฉะนั้นในหลักปฏิบัติเรื่องของโสดาปัตติยังคะเนี่ยจึงเป็นการบอกถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลไม่ว่าไม่เพียงแต่ว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนะครับองค์4เนี้ยสามารถนำไปปฏิบัติแม้ผู้เป็นบรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยก็เอาองค์สีนี้ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุความเป็นสกทาคามิมรรคอนาสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรัตตมรรคอรัตตผลได้โสดาปัตติยังคะ4เนี่ยสามารถทำให้บรรลุมรรค4ได้นะครับก็ค่อยๆเป็นไปตามลำดับมรรค4เกิดขึ้นตามลำดับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับจะต้องโสดาปัตติมรรคก่อนสกทาคามิมรรคที่2อนาคามิมรรคที่3อรหัตมรรคที่4จะต้องเป็นตามลำดับมรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นะทีนี้ในการปฏิบัติทุกอย่างถ้าปฏิบัติถูกถือว่าขณะนั้นเราปฏิบัติในฝ่ายที่เป็นสัมมาปฏิปทาหรือว่าเป็นฝ่ายกุศลเราทำกุศลอะไรก็ตามถือว่าเราปฏิบัติถูกต่อให้เป็นโลกิยกุศลก็ตามถือว่าเราปฏิบัติถูกจำเอาไว้นะฮะตรงนี้สำคัญการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติที่เป็นฝ่ายกุศลเท่านั้นนะครับถ้าเราเกิดการปฏิบัติที่เป็นฝ่ายอกุศลเนี่ยถือว่าขณะนั้นไม่ใช่ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องปฏิบัติในฝ่ายที่เป็นกุศลจะเป็นโลกิยกุศลก็ได้รวมถึงไปจนถึงกระทั่งเป็นโลกุตตรกุศลเพราะฉะนั้นกุศลที่เกิดขึ้นในใจทุกๆขณะที่เกิดขึ้นมันจะเป็นบาดฐานแห่งการทำให้โลกุตตรกุศลนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ากุศลที่เราปฏิบัตินั้นประกอบด้วยโลกิยมรรคอยู่แต่ว่าจะเป็นโลกิยมรรคองค์ใดก็ค่อยพิจารณาทีละอย่างนะสัมมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกุศลประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิไล่ไปจนถึงสัมมาสมาธิแต่ว่าองค์8ตรงนี้เป็นองค์8ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตตระก็มีแต่ว่าเบื้องต้นผู้ที่ยังเป็นปุถุชนเรามีการปฏิบัติธรรมอยู่ทุกอย่างจะเป็นโลกิยะกุศลหมดเป็นโลกิยะมรรคหมดนะทีนี้ถามว่าโลกิยะกุศลเนี่ยมีทั้งหมด17อย่างโลกิยกุศลจิตมีอยู่17นะก็มีมหากุศลจิต8ทานศีลภาวนานะทานศีลภาวนาก็ยังมีอยู่ในโลกิยะโลกิยะกุศลที่เป็นมหากุศลจิต8ได้อยู่นะแต่ถ้าสมถะขึ้นเลื่อนไปเป็นสมาธิเป็นระดับฌานก็จะเป็นรูปาวัจจรกุศลจิตหรืออรูปาวัจจรกุศลจิตถ้าเป็นรูปฌานอรูปฌานก็พัฒนาจิตขึ้นไปเป็นอีกระดับหนึ่งศีลนี่เป็นมหากุศลอย่างเดียวนะครับศีลเนี่ยเป็นมหากุศลศีลในองค์มรรคนะครับศีลในองค์มรรคที่เป็นโลกิยมรรคเนี่ยจัดเป็นมหากุศล
แต่ถ้าศีลในโลกุตตรมรรคนะก็จะเป็นสัมปยุตตธรรมกับสมาธิที่เป็นระดับโลกุตตรฌานแต่ศีลปกติของเราเนี่ยถือว่าเป็นโลกิยกุศลนะเป็นมหากุศลครับอ๋อไม่ใช่ภาวนามีสมถะกับวิปัสสนาเฉพาะภาวนาไม่เกี่ยวภาวนาจะประกอบด้วยสมถะและวิปัสสนานะครับอันนี้ทีนี้ส่วนใหญ่เราคารวะเนี่ยในหมวดของการปฏิบัติเราก็จะมักจะบอกว่าเป็นทานศีลภาวนาเพราะว่าเรามีวัตถุทานเป็นชาวบ้านถวายทายธรรมต่างๆเนี่ยก็มีนะครับทีนี้ศีลสมาธิปัญญาก็เป็นหลักทั่วไปสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างเช่นบรรพชิตคฤหัสถ์ก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาได้นะก็มีทานศีลภาวนาเนี่ยคฤหัสถ์ก็จะเพิ่มทานมาอันภาวนานี่แยกเป็นสมาธิกับปัญญาใช่ครับใช่ก็ศีลสมาธิปัญญาปัญญาตัวนี้เขาหมายถึงวิปัสสนาเพราะว่าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาของปุถุชนเนี่ยยังอยู่ระดับเป็นโลกิยกุศลเป็นโลกิยมรรคอยู่นะยังมีการขยายศีลออกไปเป็นจตุปาริสุทธิศีล4สมาธิก็เป็นสมาบัติ8ก็คือรูปฌาน4อรูปฌาน4นะตัวปัญญาก็คือตัววิปัสสนาปัญญาแล้วบางทีก็มาพูดถึงเรื่องของวิสุทธิ7ก็เริ่มตั้งแต่ศีลวิสุทธิ์ใช่มั้ยครับทิฏฐิวิสุทธิ์กังขาวิตรณวิสุทธิ์แล้วก็ไล่มาส่วนญาณทัศนวิสุทธิ์เนี่ยมันเป็นโลกุตตระก็อยู่ในระดับที่เป็นมรรคที่เป็นโลกุตตระนะครับอันนี้ก็เป็นศีลสมาธิปัญญาวิสุทธิที่1ถึง6เนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นโลกิยะเป็นโลกิยะแต่ถ้าเป็น7เนี่ยจะเป็นโลกุตตระญาณทัศนวิสุทธิ์ก็คือมรรคญาณนะครับอันนี้เป็นโลกุตตระในการปฏิบัติเมื่อเราเจริญโลกิยกุศลได้ครบถ้วนบริบูรณ์นะเขาหมายถึงว่าศีลเราก็รักษาได้สะอาดบริสุทธิ์มีเจตนางดเว้นนะไม่พลั้งเผลอนะแต่ก็ยังเป็นโลกิยะอยู่สมาธิเราก็สามารถที่จะทำใจให้สงบจะได้ฌานหรือไม่ได้ฌานก็ไม่เป็นไรถ้าเราสามารถเจริญวิปัสสนาได้แล้วก็ในขณะที่เจริญวิปัสสนาก็มีความสงบด้วยอำนาจของสมาธิอยู่สามารถปฏิบัติวิปัสสนาสืบต่อได้มากขนาดนะต่อเนื่องไปจนนิวรณ์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกระทั่งวิปัสสนาญาณนั้นมีความพรั่งพร้อมแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงสังขารุเบกขาญาณจนกระทั่งว่าเราอบรมวิปัสสนาญาณตรงนี้จนกระทั่งค่อนข้างแก่กล้าเข้มแข็งรอวันที่จะมรรคญาณจะเกิดขึ้นมรรควิถีจะเกิดขึ้นต่อจากสังขารุเบกขาญาณก็จะเป็นอนุโลมญาณนะแล้วก็อะไรนะก่อนจะถึงมรรคก็จะให้มรรควิถีเนี่ยเกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติโลกิยมรรคเนี่ยที่บอกว่าโลกิยมรรคจะเป็นบาดฐานให้เกิดโลกุตตรมรรคนั้นหมายถึงว่าบุคคลนั้นสามารถเจริญวิปัสสนาเป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ถ้ายังมาไม่ถึงวิปัสสนาเนี่ยต่อให้คุณเจริญโลกิยมรรคได้ฌานได้อะไรต่างแต่วิปัสสนายังไม่เกิดเลยก็ยังไม่อาจที่จะยังอริยมรรคซึ่งเป็นโลกุตตรมรรคให้เกิดขึ้นได้นะครับในมรรควิถีเนี่ยจะมีอนุโลมญาณแล้วก็มาโคตรภูญาณแล้วก็มรรคแล้วก็ผลก็ถือว่าอนุโลมญาณเขาก็จะมี
มีอะไรนะมีบริกรรมมีอุปจาระมีอนุโลมเนี่ย3ขณะแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนุโลมญาณแล้วก็โคตภูญาณแล้วก็มัคคญาณผลญาณมัคคญาณ1ขณะผลญาณ2หรือ3ขณะแล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีการบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติถูกจึงจะสามารถตอกก่อให้เกิดญาณธรรมคือมรรคเกิดขึ้นได้ถ้าปฏิบัติไม่ถูกย่อมไม่สามารถที่จะทำให้เกิดมรรคเกิดขึ้นได้เช่นในการปฏิบัติผิดที่เป็นฝ่ายอกุศลมีมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวนำเนี่ยต่อให้ปฏิบัติอย่างไรก็ตามอกุศลนั้นไม่เป็นบาดฐานให้มรรคเกิดขึ้นนะครับมรรคเกิดขึ้นเพราะอาศัยโลกิยกุศลที่เจริญพรั่งพร้อมแล้วอาศัยวิปัสสนาด้วยอุปนิสัยปัจจัยนะครับไม่ใช่ด้วยอารามณปัจจัยด้วยอุปนิสัยปัจจัยให้มรรคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยสามารถทำให้เกิดกุศลได้แต่ว่าเป็นอารามณปัจจัยนะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมรรคจะเกิดขึ้นได้ข้อจะต้องมีรากฐานมาจากโลกิยกุศลคือศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมไว้อย่างดีจึงจะเกิดขึ้นได้อยากจะให้อธิบายว่าขันธ์อุปนิสัยปัจจัยอารมณปัจจัยเนี่ยอย่างเช่นขณะที่โกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธไหมถ้าเรามีสติขณะที่โกรธเกิดขึ้นแล้วเรามีสติเกิดขึ้นอีกขณะต่อมาเนี่ยรู้ว่าความโกรธเป็นอย่างนี้ขณะที่โกรธจิตนั้นเป็นโทสะอันนี้เป็นอกุศลแต่จิตที่รู้ว่าโกรธเป็นอย่างนี้จิตนี้เป็นกุศลรู้ว่าจิตที่โกรธมีลักษณะอย่างนี้ตัวโทสะมีลักษณะอย่างนี้จิตที่เป็นกุศลเนี่ยรู้อกุศลรู้ลักษณะของอกุศลได้เรียกว่าอกุศลนั้นเป็นอารมณ์ของกุศลจิตนั้นเป็นอารมณ์ของสติปัญญาในขณะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอารามณปัจจัยแต่ว่าอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยเหมือนกับว่าเราเห็นรูปนามเนี่ยเกิดดับอยู่เสมอเนี่ยอยู่ในสังขารุเบกขาญาณเนี่ยเห็นเกิดดับอยู่เสมอแล้วจิตนั้นก็ข้างในก็ปลอดโปร่งเห็นเป็นสภาพธรรมที่มันเกิดดับของมันด้วยเหตุปัจจัยของมันจนเป็นปกติวิสัยจนกระทั่งว่าใจนั้นเริ่มที่จะคลายกำหนัดต่อสิ่งนั้นขณะที่เริ่มคลายกำหนัดต่อสิ่งนั้นเนี่ยจนกระทั่งว่าทำได้จนครบถ้วนบริบูรณ์จิตที่รับรู้อารมณ์รูปนามในทวารนั้นๆเนี่ยมันดับสนิทเลยมันดับไปนี่ก็เห็นความดับของรูปนามอันนั้นดับสนิทพร้อมทั้งกิเลสก็ดับที่ถือมั่นน่ะที่กำหนัดกับสิ่งนั้นในใจในสันดานเนี่ยก็ดับสนิทนิพพานก็ปรากฏเป็นความดับสนิทเป็นความสงบก็ไม่เห็นการเกิดดับของสิ่งนั้นอีกนี่เขาเรียกว่ามรรคเกิดขึ้นเห็นความดับของสิ่งนั้นแล้วความดับอันนี้มันแนบแน่นในใจเพราะว่ามรรคจิตที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นโลกุตตรฌานมันเป็นรูปาวจระกุศลจิตที่เป็นโลกุตตระนะครับเป็นมรรคจิตแนบแน่นอารมณ์มันเปลี่ยนเลยก็หมายถึงว่าขณะนั้นได้บรรลุเห็นพระนิพพานเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราพิจารณาเห็นการเกิดดับนั้นไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมันเป็นทุกข์นิพพานเนี่ยเป็นสุขเนี่ยเป็นทุกข์นิพพานเป็นความดับทุกข์ความดับทุกข์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันเป็นอเวทยิตาสุขมันเป็นความสุขสงบมันก็จะเห็นเรื่องของอริยสัจ4แล้วก็เห็นว่าตัณหานะ
ป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าสิ่งที่มีเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของตัณหาแต่ขณะที่เห็นพระนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นที่ดับตัณหานะอุปนิสัยปัจจัยใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นอารมณ์นะหมายถึงว่ากุศลเนี่ยมันเกิดแล้วทำให้มรรคเกิดขึ้นมรรคนี่เป็นโลกุตตรกุศลมันเสริมเนื่องกันมามันต่อยอดกันมาอีกทีนึงถ้าเราไม่เจริญวิปัสสนามรรคมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันไม่เหมือนเพราะนั้นเราต้องเข้าใจแต่ก็ต้องรู้จักทั้งสองอย่างนะคะก็ให้รู้ว่าอกุศลเป็นเหตุให้เกิดกุศลเนี่ยเกิดอย่างนี้แต่ว่าอกุศลเป็นเหตุให้เกิดโลกุตตระเนี่ยไม่ได้ให้รู้ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดโลกุตตระไม่ได้เพราะว่าอกุศลเป็นอารมณ์ของโลกียกุศลเท่านั้นมรรคเนี่ยไม่มีอกุศลเป็นอารมณ์มรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะครับนิพพานเป็นอารมณปัจจัยให้มรรคเกิดขึ้นเป็นอารมณปัจจัยให้ผลเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นได้เพราะว่านิพพานเป็นโลกุตตรธรรมมรรคก็เป็นโลกุตตรธรรมนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของตัณหาไม่เป็นอารมณ์ของอกุศลจิตเขาแป๊บเดียวนั่นแหละมันทรงจำอยู่ในใจเราไปตลอดนานแสนนานมรรคกับนิพพานเนี่ยนิพพานไม่มีการเกิดอย่าลืมไม่ใช่คือหมายว่านิพพานเนี่ยมันคือสภาวะนิพพานไม่ได้เกิดก่อนที่จะมีมรรคต้องเกิดก่อนถึงจะปรากฏนิพพานใช่ไหมมรรคเกิดขึ้นรับนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานมีอยู่แล้วมรรคเกิดขึ้นทำให้แจ้งว่าพระนิพพานเป็นอย่างนี้นิพพานไม่มีการเกิดก่อนมรรคเพราะนิพพานไม่มีการเกิดไม่มีการดับนิพพานคือความดับถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรากำหนดรูปนามเนี่ยแล้วเราเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปนามด้วยวิปัสสนาญาณขั้นสูงแล้วเนี่ยเมื่อมรรคเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยก็จะพบกับความดับทุกข์ความดับเพราะว่าพระนิพพานไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ขันธ์5ที่เป็นตัวทุกข์นิพพานคือความดับทุกข์เพราะนั้นก็ประจักษ์แจ้งทำนิพพานให้แจ้งว่านิพพานคือความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ในขณะที่นิพพานปรากฏรูปนามขันธ์5ที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะมันก็ดับไปมันไม่มีอยู่ในนิพพานมันก็เห็นแต่นิพพานมรรคก็เห็นแต่นิพพานแล้วก็ดับสนิทนะดับสนิทนี่คือการเกิดดวงตาเห็นธรรมขนาดเดียวรู้แจ้งอริยสัจ4ทุกข์ก็รู้ตัณหาสมุทัยก็รู้นิโรธก็รู้มรรคก็รู้มรรคก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้แหละมรรคที่เห็นพระนิพพานนี่แหละเนี่ยมรรคโสดาปัตติมรรคเขาเรียกว่าธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมขั้งแรกเนี่ยเมื่อมรรคเกิดขึ้นนะครับผลของมรรคคืออะไรผลของมรรคก็คือเราสามารถรู้ว่าตัวทุกขอริยสัจคืออะไรถูกไหมฮะสองมรรคสามารถที่จะประหารตัณหาพร้อมทั้งบรรดากิเลสที่มีตัณหาเป็นปัจจัยหรือประกอบกับตัณหานั้นทำให้ดับตัณหานั้นได้ตามลำดับของมรรคที่เกิดขึ้นสามผลของมรรคทำให้ผู้ปฏิบัติที่บรรลุมรรคนั้นสามารถดับตัณหาที่นำไปสู่ภพภูมิชาติต่อไปท่านก็ไม่ต้องไปบังเกิดในภพภูมิต่างๆที่ท่านดับตัณหาไปเช่นตัณหาที่นำไปสู่อบายท่านก็ดับได้ท่านก็ปลอดภัยจากอบายภูมิถ้าท่านดับกามตัณหาได้ท่านก็ไม่ต้องไปเกิดในกามภพอีกไม่ว่าจะเป็นภูมิมนุษย์เทวดาในภพชาติต่อไปแต่ถ้าท่านดับทั้ง
รูปตัณหาอรูปตัณหาท่านเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านสิ้นชีวิตหรือว่ามรณะหรือว่าดับขันธ์ปรินิพพานก็จะไม่มีภพชาติใหม่เกิดขึ้นอีกนี่คือผลของมรรคที่ให้นะครับแต่ถ้าเป็นโลกียมรรคผลของโลกียมรรคคืออะไรผลของโลกียมรรคก็คือทำให้เราพ้นจากอบายภูมิหมายถึงว่าเมื่อโลกียมรรคนั้นส่งผลแต่ว่าเป็นการพ้นแบบไม่เด็ดขาดทำให้ท่านไปบังเกิดในสุคติภพด้วยกุศลที่ตัวเองบำเพ็ญมาทานศีลภาวนาเนี่ยก็ทำให้ไปสู่สุคติภพตั้งแต่ภูมิมนุษย์เทวดารูปภพมารูปภพไม่ต้องไปสู่อบายแต่ถ้าท่านปฏิบัติผิดปฏิบัติแต่อกุศลกรรมผลของอกุศลกรรมก็เกิดนำไปสู่อบายภูมิ4แน่นอนเพราะนั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงมีอานิสงส์มากถ้าเราศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆขอให้รู้วัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเผยแผ่พระสัทธรรมเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สูงส่งมากแล้วเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าเปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับชีวิตของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกตนใดก็ตามที่ใน31ภูมิเนี่ยถ้าได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแล้วปฏิบัติตามก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สามารถพ้นทุกข์ได้โดยลำดับสามารถออกไปจากวัฏสงสารได้ซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะว่าใครหนอสามารถที่จะล่วงรู้ความจริงเรื่องราวต่างๆของชีวิตได้ลึกซึ้งขนาดนี้แล้วสามารถที่จะนำพาสัตว์โลกเนี่ยให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลได้แต่ก็ไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ยากเหมือนกันถ้าเราสั่งสมการปฏิบัติตรงนี้ของเราค่อยๆสั่งสมไปไม่ช้าไม่นานก็จะต้องถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงให้มองเห็นภาพรวมซะก่อนว่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรแล้วผลของการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หมดนะครับอันนี้คือบทนำที่จะให้เห็นภาพรวมซะก่อนนะครับว่าการปฏิบัติธรรมมีได้ในขณะใดแล้วเราจะปฏิบัติในขณะนั้นๆปฏิบัติอย่างไรพอเห็นภาพไหมครับว่าเรามีการปฏิบัติทำได้ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะปฏิบัติที่บ้านก็ดีหรือว่าหาที่สัปปายะนะไปปฏิบัติก็ยิ่งเอื้ออำนวยแต่คนเรากว่าที่จะสามารถรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถปฏิบัติตนได้ในแต่ละขณะก็จะต้องผ่านประสบการณ์ทั้งการปฏิบัติในสถานที่สัปปายะในที่วัดหรือว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่างๆผ่านมาสั่งสมความรู้ความเข้าใจจึงจะสามารถปฏิบัติด้วยตัวเองได้แต่ถ้าท่านใดยังเพิ่งเข้ามาศึกษาปฏิบัติยังมีความรู้ความเข้าใจยังมีพละอินทรีย์ไม่แก่กล้าท่านก็ยังจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรหรือว่าเพื่อนสาธรรมิกที่จะไปปฏิบัติเป็นหมู่เป็นคณะไปตามที่ปฏิบัติต่างๆแล้วก็หาความสงบวิเวกต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แม้คนที่มีประสบการณ์การปฏิบัติถ้าได้มีโอกาสไปอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงัดที่สัปปายะก็จะเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นถ้ามีโอกาสอย่างนั้นก็ไม่ควรที่จะละโอกาสนั้นก็ควรจะไปปฏิบัติเพราะว่าสถานที่เงียบสงัดนั้นมันเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ก็ตามก็ต้องมองเห็นตามความเป็นจริงว่าสถานที่อย่างนั้นเนี่ยเอื้อประโยชน์
ก็ให้พูดเป็นกลางๆไว้ว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์แล้วก็มองเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพรวมทีนี้เรามาดูหลักในการปฏิบัติที่ผมได้รวบรวมมาหลักปฏิบัติข้อที่1เนี่ยมาจากโอวาทปฏิโมกข์นะครับผมเอามาแค่หลักธรรม3อย่างที่สำคัญในพระพุทธศาสนาที่ได้สื่อถึงวิธีการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติเนี่ยในหลักธรรมพุทธศาสนามีอะไรท่านบอกว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงนะกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในข้อแรกเนี่ยสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงนะในความเข้าใจอันนี้อัตถาท่านอธิบายนะครับการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยท่านได้แสดงถึงเรื่องของศีลสังวรนะศีลสังวรเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาศีลนะศีลสังวรหรือจตุปาริสุทธิศีลการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงว่าการไม่ทำบาปด้วยกายวาจานะถ้าเป็นศีลเนี่ยเป็นเรื่องของกายวาจาแต่ว่ากายวาจาที่ทำบาปนั้นเนี่ยย่อมมาจากจิตที่เป็นอกุศลนะเพราะนั้นเราก็ต้องระงับไม่ให้อกุศลนั้นแสดงออกทางกายวาจาด้วยการงดเว้นด้วยการสำรวมนะศีลสังวรแล้วก็หรือจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยก็มีปฏิโมกข์สังวรศีลนะครับแล้วก็อินทรียะสังวรศีลการสำรวมอินทรีย์แล้วก็มาอาชีวะปริสุทธิศีลแล้วก็ปัจจยสันนิสิตศีลก็คือศีลสังวร4ข้อหรือจตุปาริสุทธิศีล4อย่างเนี่ยเราก็ต้องรักษาตรงนี้ให้ได้เพื่อไม่ให้มีการแสดงออกทางกายกับวาจาที่เป็นอกุศลนะแล้วก็ถ้าจิตเป็นกุศลมันก็รักษาศีลได้คือการไม่ทำบาปในเรื่องของการผิดศีลเนี่ยหมายความว่าเราตั้งเจตนางดเว้นในขณะที่มีอารมณ์มีอะไรต่างๆมากระทบให้เราสามารถที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทหรือปาติโมกถ้ามีอารมณ์อย่างนั้นในขณะที่มีการรับรู้ทางตาหูก็ดีนะมีการรับรู้เนี่ยโอกาสที่เราจะผิดศีลในขณะนั้นเช่นมีใครมาทำให้เราไม่พอใจเราอาจจะมีคำอะไรออกมาสักคำหนึ่งที่แสดงถึงความไม่พอใจหรือแสดงถึงความโกรธแล้วเข้าหูนั้นคนนั้นนี่เป็นการล่วงละเมิดผู้อื่นด้วยมิจฉาวาจาเนี่ยเป็นวจีทุจริตออกมาเรางดเว้นถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ตั้งเจตนางดเว้นแล้วไม่ต้องมีการแสดงอะไรออกมาทางวาจาด้วยขนาดนั้นเจตนางดเว้นที่เกิดขึ้นในใจนั้นเขาเรียกว่าศีลมันเกิดขึ้นศีลคือเจตนางดเว้นมันเกิดขึ้นในใจในขณะที่มีอารมณ์ต่างๆมากระทบให้ล่วงละเมิดแต่เราไม่ล่วงละเมิดเรามีเจตนางดเว้นคุณทำอย่างนี้บ่อยๆ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 ศีลมันก็จะเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นเป็นอย่างนี้งดเว้นไงยั้งไว้นี่เขาเรียกว่าศีลเกิดขึ้นแต่ถ้าเรากระทบอารมณ์แล้วเจตนาเรายังไม่เกิดเลยเนี่ยอย่าบอกว่าเรามีเจตนาคือศีลที่จะงดเว้นขนาดนั้นถ้ามันไม่มีอะไรมากระทบให้เราเนี่ยถ้าเจตนาในการงดเว้นมันไม่เกิดเนี่ยมันก็เรียกว่าไม่ใช่ว่ามีศีลเมื่อเราไปบ้านของคนอื่นเห็นของอะไรต่างๆเยอะแยะถ้าเราเป็นคนที่เห็นของแล้วเนี่ยโลภอยากได้อันนี้เรียกว่าใจมันบาปเกิดขึ้นในใจแล้ว
แต่ถ้าล่วงละเมิดออกมาทางกายหยิบของใส่กระเป๋านี่ก็เรียกว่าลักทรัพย์แต่ถ้าเห็นแล้วไม่เอาเห็นคนหนึ่งเขาหยิบเราไม่หยิบเหมือนอย่างไปห้างเนี่ยมีของอะไรหยิบตามสบายแต่เราบางคนเขาขโมยสมมติมีบางคนขโมยหรืออย่างกรณีจลาจลแล้วก็มีคนเข้าไปแย่งชิงของในร้านอย่างเราเห็นเราก็ไม่เอาถ้าเรามีเจตนาอย่างนี้ก็ขณะหน้าเรามีศีลทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเหมือนเป็นปกติมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินคนอื่นเราก็ไม่มีเจตนาที่จะไปหยิบไปเอามาเป็นของเราความคิดอย่างนี้มันไม่เกิดหรือจะปาณาติบาตสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยถ้าเราทำจนเป็นนิสัยเนี่ยเราก็ไม่ทำมีสติก็ไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นต้องมีเจตนางดเว้นอย่างนี้เกิดขึ้นทำจนบ่อยๆจนกระทั่งว่าอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นทีหลังทีหลังทีหลังแล้วก็ใจเราก็เป็นปกติศีลเนี่ยกำหนดรู้ได้ไหมผมถามศีลคือการเจตนางดเว้นเนี่ยเป็นสภาวะธรรมไหมถ้าเป็นก็หมายถึงว่าถ้ามีเจตนางดเว้นขณะนั้นเกิดขึ้นแสดงว่าศีลมันเกิดขึ้นเรารู้ว่านี่คือศีลเจตนางดเว้นแต่ถ้าบางคนงดเว้นจนเป็นปกตินิสัยแล้วเนี่ยเห็นปั๊บถามใจตัวเองว่าอยากได้ไหมไม่เอาเห็นไหมมันก็จะมีความงดเว้นอยู่ในใจแต่ถ้าศีลที่เป็นองค์มรรคเนี่ยไม่ต้องตั้งเจตนางดเว้นมันไม่เอาเลยถ้าเป็นองค์มรรคเกิดขึ้นนะสมมติว่าพี่เป็นโสดาบันเนี่ยสมมตินะสมัยก่อนเราเคยกระทบอารมณ์อย่างนี้เราจะต้องมีคำบริพาทออกไปทีนี้เราไม่เอาหรือว่ามีเหตุการณ์กระทบถึงความเป็นความตายหรือผลประโยชน์ของเกี่ยวข้องกับเราเราไม่มุสาเลยแต่พอเราไปพบปุ๊บสติช่วยทำให้เรารู้ปฏิจจสมุปบาทมันเกิดปฏิฆะขึ้นในใจแต่เราไม่ร่วงลงไปที่วาจาหรือทางกายแล้วหลบก็รู้มันเวทนาก็หลบพอหลบสักพักมันไม่รู้ว่าตัวเองมีสิ่งหรอกรู้ว่าคืออันนี้อยากให้แยกเป็นสองส่วนนะในขณะที่มีการกระทบแล้วเกิดปฏิฆะขณะนั้นไม่มีศีลนะเพราะว่าจิตเป็นอกุศลแต่พอนึกอีกอย่างว่าอย่าไปยุ่งมันไม่อยากไปยุ่งข่มไว้อันนั้นเขาเจตนางดเว้นแล้วอันนั้นน่ะคือศีลขณะนั้นคือศีลแต่ถ้าขณะปฏิฆะเนี่ยเป็นอกุศลนะเพราะนั้นต้องแยกให้ถูกศีลเป็นสภาวะธรรมเป็นปรมัตถ์เพราะว่าเป็นเจตนากุศลเจตนาในการงดเว้นเพราะฉะนั้นสามารถกำหนดรู้ได้เมื่อศีลเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่าขณะนี้มีศีลคือมีเจตนางดเว้นแต่ถ้าเป็นองค์มรรคเนี่ยเจตนาที่ประกอบกับองค์มรรคเนี่ยมันวิรัติเขาเรียกว่าวิรติสามสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะวิรัติโดยไม่ต้องตั้งเจตนางดเว้นบริสุทธิ์อยู่แล้วในเรื่องนั้นไม่มีเจตนาอย่างนั้นไม่เกิดหมายว่าตามระดับของมรรคที่เกิดขึ้นนะครับมันต่างกันนะถ้าเป็นโลกิยมรรคเรายังต้องตั้งเจตนางดเว้นแต่ถ้าเป็นโลกุตระยังไงมันเด็ดขาดไม่ต้องตั้งเจตนามันก็วิรัติจากสิ่งนั้นละนะทีนี้มาชำระจิตของตนให้ขาวรอบชำระทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยสมถาวิปัสสนาอย่างที่ผมเคยบรรยายว่าสมถะและวิปัสสนาเป็นเรื่องภาวนาที่เกิดขึ้นทางใจมีวัตถุประสงค์เพื่อข่มกิเลสนะหรือว่าสงบกิเลสที่เกิดขึ้นในใจจะเป็นนิวรณ์5ก็ดีหรือว่าเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นในใจก็ดีสามารถสงบหรือข่มได้ด้วยสมถะและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญภาวนาทำกุศลให้เกิดขึ้นในใจนะด้วยการเจริญอำนาจของสมาธิด้วยและก็วิปัสสนาด้วยสมถะคือสมาธิวิปัสสนาคือปัญญาในขณะที่เราเจริญสมาธิอยู่อะไรเกิดขึ้นได้
องค์ฌาน5องค์ฌาน5เป็นปฏิปักษ์กับนิวรณ์5นะครับเมื่อองค์ฌาน5เกิดขึ้นนิวรณ์ก็สงบนะครับเหมือนการถ้าเจริญวิปัสสนาได้แล้ววิปัสสนานั้นต่อเนื่องนิวรณ์ก็เกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าขณะที่เจริญวิปัสสนาก็สามารถที่จะมีปิติสมนัติเกิดขึ้นได้มีปัญญากำจัดอวิชชาได้ในขณะที่อยู่ในวิปัสสนามันข่มกิเลสข่มนิวรณ์ได้เพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยต้องแสดงธรรมที่เป็นเบื้องต้นเขาเรียกว่าอนุปุพพิกถาต่างๆเนี่ยค่อยๆไล่ไปเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยใจนั้นสงบใจนั้นไม่มีอกุศลไม่มีนิวรณ์เกิดขึ้นในใจจากนั้นท่านจึงย่างลงสู่การแสดงอริยสัจสี่อริยสัจสี่การฟังอริยสัจสี่ได้ท่านจะต้องใจจะต้องสงบไม่มีนิวรณ์แล้วฟังธรรมนั้นต่อเนื่องไม่คิดฟุ้งซ่านถึงเรื่องอื่นเพราะบางคนฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปนึกถึงเรื่องราวที่ตัวเองเขาไปเกี่ยวข้องเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทั้งโลกเลยมันไม่สงบมันฟังไม่รู้เรื่องจะต้องให้สงบก่อนเหมือนอย่างบางทีมีคนจะมาขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่ารีบแสดงธรรมให้ท่านฟังหน่อยพระพุทธเจ้ายังไม่แสดงเพราะว่าเขาใจเขายังไม่พร้อมพละอินทรีย์ยังไม่พร้อมให้ไปทำอย่างอื่นก่อนจนกระทั่งเอาละถึงเวลาพระพุทธเจ้าก็แสดงก็ตรัสรู้ธรรมเลยเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมการฟังธรรมให้ได้ผลนะผู้ฟังจะต้องมีจิตสงบจากนิวรณ์สงบจากอกุศลที่เกิดขึ้นในใจเวลาฟังธรรมมันถึงได้ต่อเนื่องลำดับเนื้อหานั้นต่อเนื่องเพราะว่าผู้แสดงธรรมเป็นพระอริยะเป็นพระพุทธเจ้าย่อมสามารถที่จะบอกทางในการปฏิบัติว่าปฏิบัติตามลำดับอย่างนี้ไปเนี่ยแล้วก็จะสามารถเห็นซึ่งความจริงทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้นะครับถ้าคนไม่รู้ทางไม่เคยบรรลุธรรมมาก่อนจะนำทางไปสู่การบรรลุธรรมได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นั่นคือเหตุผลว่ายุคปัจจุบันทำไมคนเราบรรลุธรรมน้อยสมัยก่อนบรรลุธรรมเยอะเพราะว่าพระอริยะเยอะแล้วแสดงธรรมเนี่ยแสดงด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์ในการบรรลุธรรมมาแล้วทั้งนั้นเราถึงนำพาไปส่งได้ถึงเป้าหมายเลยนะครับทีนี้ในการทำกุศลเนี่ยก็มีสมถะและวิปัสสนาก็เรียกว่ากุศลที่มีในภูมิ4อันนี้อัตถกถาท่านแสดงด้วยสมถะและวิปัสสนาผมว่ากุศลอะไรก็ตามนะที่เราทำเนี่ยแม้ศีลสังวรที่เราเกิดขึ้นมันก็เป็นกุศลนะก็ต้องเอามารวมอยู่ในข้อทำกุศลด้วยศีลสังวรเนี่ยก็เป็นกุศลแต่ว่าเวลาท่านแยกอธิบายก็เป็นข้อไปเพราะนั้นก็คือบรรดากุศลในภูมิ4เขารวมโลกุตตรกุศลด้วยกุศลในภูมิ3เนี่ยก็คือกามภพรูปภพอรูปภพอันนี้โลกุตระนะโลกุตระภพโลกุตระภูมิกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิโลกุตระภูมิโลกุตระภูมิกุศลก็คือมรรค4นะครับมรรค4นี่คือกุศลในโลกุตระภูมินะการชำระจิตของตนให้ขาวลอกผ่องแผ้วด้วยอรัตผลอันนี้ท่านมองหมายถึงว่าบรรลุผลสุดท้ายคืออรัตผลนะอรัตผลแต่แท้ที่จริงเนี่ยจิตของตนขาวรอบเนี่ยเช่นโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดจิตที่หลุดพ้นในระดับโสดาบันเขาเรียกว่าโสดาปัตติผลอันนี้ก็หลุดพ้นก็เป็นความสะอาดบริสุทธิ์ระดับหนึ่งสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลเพราะนั้นถ้ามองว่ากุศลโสปสัมปทาสูงสุดคือมรรคสีที่เป็นโลกุตระกรรมโลกุตระกุศลส่วนสัจจิตปริโยทัปปนังก็คือผล4แต่ว่าความมุ่งหมายจะต้องบรรลุถึงอรหัตผลจึงจะเรียกว่าสัจจิตปริโยทัปปนังจิตนั้นสะอาดบริสุทธิ์ถึงที่สุดแล้วถ้าบรรลุแค่โสดาปัตติผล
พระโสดาบันยังมีกิเลสถูกไหมแต่ว่าสะอาดบริสุทธิ์ตอนเป็นมรรคเกิดขึ้นผลเกิดขึ้นขณะนั้นบริสุทธิ์แต่พอมรรคผลดับไปมาใช้ชีวิตประจำวันก็ยังมีกิเลสก็ต้องชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการชำระจิตบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตมรรคจนบรรลุสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลสุดท้ายคืออรหัตผลสะอาดบริสุทธิ์ทุกอย่างหมดละอันนี้ผมถือว่าเป็นการแสดงภาพของการปฏิบัติเราปฏิบัติแต่กุศลเนี่ยกุศลนั้นมันจะไปละอกุศลเองมันจะไปเจริญโลกุตตรกุศลให้เกิดขึ้นเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสรุปสำหรับข้อแรกตรงนี้ว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติที่เป็นฝ่ายกุศลคุณไม่ต้องไปทำอย่างอื่นอะไรที่เป็นกุศลคุณก็ทำไปอกุศลเนี่ยคุณจะละมันยังไงบางคนหาวิธีละอกุศลถ้าที่จริงก็คือทำกุศลนั่นแหละเมื่อคุณกุศลเกิดขึ้นมันก็ข่มมันก็ละอกุศลในเรื่องนั้นคุณถือศีลได้ขณะที่มีเหตุการณ์ทำให้ล่วงศีลคุณก็มีเจตนางดเว้นในเหตุการณ์ที่จะให้ล่วงศีลเพราะเราสมาทานไว้ก่อนขณะนั้นคุณมีศีลเกิดขึ้นคุณก็ละกายทุจริตวจีทุจริตได้อย่างนี้เป็นต้นขณะที่คุณเจริญสมาธิเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิขณะนั้นคุณก็ข่มนิวรณ์ได้นิวรณ์ข่มได้ไงก็คุณต้องไปเจริญสมาธิสมาธิที่เป็นสมถะหรือสมาธิที่ประกอบกับวิปัสสนาก็แล้วแต่มันข่มนิวรณ์ได้ถูกไหมฮะแล้วคุณจะให้มรรคเกิดขึ้นยังไงศีลสมาธิปัญญาไงที่เป็นขั้นตอนปฏิบัติศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาคุณก็ปฏิบัติไปตามนี้หรือวิสุทธิ์ที่7นะตั้งแต่ศีลวิสุทธิ์ไล่ไปเรื่อยๆจนมรรคญาณเป็นญาณทัศนวิสุทธิ์ข้อ7มันก็คือโลกุตตระก็ปฏิบัติไปตามนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันเพราะนั้นอยากจะให้เห็นภาพรวมว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติในฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นโลกิยกุศล17เป็นโลกุตตรกุศล4มหากุศลจิต8ใช่ไหมแล้วก็รูปาวจรกุศล4อรูปาวจรกุศล4แล้วก็โลกุตตรกุศลจิต4ที่เป็นตัวทำกรรมเนี่ยกรรมทั้งหมดเนี่ยมี21กุศลเจตนามี21แบ่งเป็นโลกุตตระ4นะเป็นเจตนาที่เป็นกรรมเนี่ย4ปฏิบัติก็คือการทำกรรมนะแล้วก็เป็นโลกิยะอีก17ทานศีลภาวนานี่แหละนะทีนี้มาหลักการข้อที่2ในเรื่องปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ใหม่ๆก็พิจารณาอยู่ว่าจะไปสั่งสอนใครดีที่มีธุลีในดวงตาน้อยเนี่ยก็ปรากฏว่าพระอาจารย์สองท่านสมัยก่อนที่สอนก็ล่วงลับไปหมดนะที่ไปเป็นอรูปภพในชั้นอากินจัญญายตนะกับเนวสัญญานาสัญญาอาราลดาบทกับอุทกดาบทนะก็ล่วงลับไปหมดก็เหลือแต่พระปัญจวัคคีย์ที่ถือว่าอบรมสั่งสอนปฏิบัติมาเยอะสามารถที่จะตรัสรู้ทำได้ก็เลยเสด็จไปโปรดที่ป่าอิสิปัตนปฤคทายวันนะในวันเพ็ญเดือน8นะอาสาฬหบูชาพอดีท่านก็แสดงธรรมนะครับเพราะว่าพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นบรรพชิตท่านถึงได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติของบรรพชิตว่าการปฏิบัติของบรรพชิตเนี่ยไม่ควรไปข้องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ2อย่างนะคือการประกอบตนให้ผัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เห็นไหมฮะบอกว่าปฏิบัติตรงนี้เนี่ยไม่ได้เพราะอะไร
เพราะว่าการปฏิบัติตนให้ผูกพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเนี่ยขณะที่ได้อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เป็นกามเนี่ยเป็นกามอารมณ์นะก็คือกามคุณ5เนี่ยขณะที่กำหนัดยินดีพอใจปฏิบัติอยู่ตรงเนี้ยขณะนั้นจิตเป็นอะไรผมถามเป็นกุศลหรืออกุศลครับเป็นอกุศลฮะเป็นโลภะมูลจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสเวทนาถูกไหมเพราะนั้นอกุศลจิตที่เป็นโลภะมูลจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสเวทนาถามว่าจิตอย่างเนี้ยที่เป็นอกุศลสามารถทำให้ตัสรู้ทำได้ไหมอกุศลจิตตัสรู้ทำไม่ได้ให้ความสุขในปัจจุบันด้วยความด้วยอำนาจความกำหนัดตัณหาด้วยอำนาจทิฏฐิแล้วเขามองว่าการได้ความสุขแบบนี้ถือว่าเป็นการดับทุกข์พูดง่ายๆว่าเป็นความดับทุกข์พอใจทุกครั้งที่มีทุกข์ก็มาหาตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นความสุขที่ประกอบด้วยตัณหากับทิฏฐิในปัจจุบันแล้วก็ให้ผลเนี่ยเป็นทุกข์ต่อไปในภายภาคหน้าให้ทุกข์หมายถึงว่าถ้ายังทำมีจิตที่ประกอบกรรมอย่างนี้อยู่เนี่ยเกิดไหมยังต้องเกิดไหมตายแล้วต้องเกิดไหมตายแล้วต้องเกิดการเกิดเป็นทุกข์ไหมชาติเป็นทุกข์ขาเขาบอกว่ามีทุกข์นะเป็นทุกข์ในภายภาคหน้าแล้วก็อีกอันหนึ่งการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี่คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการทำตนให้ลำบากถามว่าขณะที่ทำตนให้ลำบากเนี่ยเกิดทุกขเวทนาทางกายไหมทุกขเวทนาทางกายเนี่ยเข้าถึงเป็นอารมณ์ของทางใจได้ไหมเป็นอารมณ์ของทางใจได้ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มองเห็นว่าการทรมานอย่างนี้มันใช่มันจะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ด้วยอำนาจทิฏฐินะทิฏฐิที่เกิดขึ้นประกอบกับโลภะมูลจิตแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นอุเบกขาเวทนาถ้าเป็นบรรพชิตก็ต้องอดทนเพื่อที่จะให้หลุดพ้นท่านบอกว่าเหน็ดเหนื่อยแก่ตนประกอบด้วยความลำบากแล้วก็เป็นทุกข์ที่เศร้าหมองไอ้กามสุขาลิกานุโยคเป็นสุขที่เศร้าหมองสุขที่เศร้าหมองหมายถึงว่าสุขนั้นประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิหรือไม่ก็เป็นความสุขที่เป็นอารมณ์ของตัณหาและทิฏฐิแล้วก็จิตในขณะที่เสวยกามคุณ5เนี่ยจิตนั้นเป็นอะไรเป็นอกุศลจิตเพราะว่าถ้าเป็นกุศลพระพุทธเจ้าก็ต้องสนับสนุนให้ทำนี่มันเป็นอกุศลอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นอกุศลจิตที่ประกอบด้วยทิฏฐิแต่เพราะความไม่รู้แต่จริงๆเขาตัณหาถ้าเทียบกับกามสุขาลิกานุโยคนี้เขาก็ถือว่าเรื่องของกามนี้เขาก็ออกมาได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังติดในเรื่องทิฏฐิในปัจจุบันที่เห็นว่าการปฏิบัติอย่างนั้นจะทำให้ตัวเองดับทุกข์ได้แต่มันเหนื่อยเปล่าทรมานตนเองแล้วจิตอย่างเนี้ยเป็นบาดฐานให้มรรคเกิดขึ้นได้ไหมหมายถึงว่าโดยความเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นไปไม่ได้อกุศลไม่ได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้โลกุตระกุศลเกิดขึ้นมันเป็นมาคนละทางไม่ใช่นะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติอย่างนี้พ้นทุกข์ได้ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่มรรคจิตถูกไหมไม่ใช่กุศลจิตมันเป็นอกุศลจิตที่ประกอบด้วยทิฏฐินะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางเนี่ยที่ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองอย่างตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าค้นพบด้วยการตรัสรู้ของท่านท่านบรรลุนะฮะบรรลุ
แล้วก็รู้ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือทางแห่งความหลุดพ้นเป็นทางมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่าตอนที่ท่านบรรลุเนี่ยท่านพิจารณาดูก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เองที่ทำให้ท่านบรรลุทำให้ท่านตรัสรู้การตรัสรู้ของท่านท่านตรัสรู้ตั้งแต่โสดาปัตติมรรคไปจนถึงอรหัตมรรคตรัสรู้ทั้งมรรคทั้ง4จึงจะเรียกว่าเป็นการตรัสรู้ของระดับพระพุทธเจ้าสิ้นอาสวะทั้งหมดตอนตรัสรู้ท่านมีอาสวัคคายานถูกไหมฮะมียาน3อย่างเกิดขึ้นปุเพนุวาสานุสตินญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคายานทำให้อาสวะทั้งหลายสิ้นไปหมดนี่คือการตรัสรู้ขณะที่ตรัสรู้เสร็จเนี่ยท่านพิจารณาดูมรรคมีองค์8คืออริยมรรคมีองค์8คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวตรัสรู้ทำให้ตรัสรู้ทำท่านถึงบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้ทำดวงตาให้เกิดดวงตาเนี่ยในอรรถกถาท่านแสดงไว้ว่าดวงตาเนี่ยหมายถึงโสดาปัตติมรรคทำญาณให้เกิดญาณหมายถึงมรรคเบื้องสูง3สกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคทำจักษุทำญาณให้เกิดขึ้นทำมรรคสีให้เกิดขึ้นแต่ว่าต้องเป็นไปตามลำดับนะครับแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเร็วนะท่านเร็วสีมรรคนั่นก็เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงบสงบหมายถึงว่าสงบกิเลสที่อยู่ในสันดานทั้งหมดสงบกิเลสนะคือปหานกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งอภิญญายะความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งในอริยสัจ4นะความรู้ยิ่งในอริยสัจ4เพื่อความตรัสรู้ก็ตรัสรู้อริยสัจ4เพื่อนิพพานเห็นไหมฮะการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเมื่อปฏิบัติธรรมด้วยอริยมรรคมีองค์8ย่อมจะให้ผลที่สุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ผลของปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเรานะครับปฏิบัติถูกแล้วเนี่ยย่อมนำไปสู่มรรคผลนิพพานเราตั้งเจตนาเป็นอย่างอื่นได้ไหมถ้าเราปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าเมื่อมีเหตุมันก็มีผลเมื่อเราเจริญโลกิยมรรคที่เป็นเหตุผลก็คือมรรคก็เกิดขึ้นเมื่อมรรคเกิดขึ้นก็ให้ผลคือผลนั่นแหละมรรคแล้วก็ผลอริยผลแล้วก็มรรคกับผลก็บรรลุพระนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์เราก็พ้นทุกข์ไปตามลำดับมีอานิสงส์มากอย่างนี้นะครับเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติถูกแล้วเขามีผลลัพธ์ของเขาอยู่แล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้อยู่แล้วให้พ้นทุกข์ทุกคนปฏิบัติถูกต้องก็พ้นทุกข์คุณปฏิบัติถูกแต่ว่าไม่ถึงที่สุดย่อหย่อนบ้างประมาทบ้างแม้โสดาปัตติมรรคก็ไม่เกิดก็ต้องสั่งสมไปใหม่อยู่ที่ว่าเมื่อเรารู้หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเราจะเร่งรัดปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนเอาจริงเอาจังแค่ไหนแล้วแต่ละคนอันนี้ไม่มีใครบังคับถูกไหมฮะแต่ถ้ามุ่งมั่นปฏิบัติมันก็จะเห็นอานิสงส์ได้ประโยชน์ไม่เสียเวลายิ่งทำเร็วคุณก็ยิ่งพ้นทุกข์ในปัจจุบันด้วยพ้นทุกข์ในภายภาคหน้าด้วยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันมีไหมครับมีให้ผลในชาติต่อไปมีไหมครับให้ผลในชาติต่อๆไปก็มีถูกไหมครับแล้วท่านก็บอกว่าข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางตรงนี้เป็นอย่างไรข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ท่านตรัสรู้มาเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8มีอยู่8ข้อก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีอยู่8ข้อนะ
แล้วข้อปฏิบัตินี้ท่านก็ย้ำตอนสุดท้ายตอนแสดงธรรมว่าทางสายกลางนี่แหละที่ตถาคตตรัสรู้แล้วเนี่ยด้วยปัญญาอันยิ่งทางสายกลางนี้จะทำดวงตาให้เกิดขึ้นทำญาณให้เกิดขึ้นย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเห็นไหมฮะเมื่อแสดงถึงข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วก็ตรัสรู้มาเนี่ยท่านก็มาแสดงถึงว่าการตรัสรู้เนี่ยท่านตรัสรู้อะไรท่านก็แสดงอริยสัจ4ผลจากการปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาที่ท่านตรัสรู้เนี่ยทำให้ท่านรู้แจ้งอริยสัจ4ท่านก็มาอธิบายอริยสัจ4นะครับท่านบอกว่าทุกขอริยสัจเป็นอย่างไรความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์เอาตรงนี้ก่อนว่าชาติปิทุกขาการเกิดเนี่ยท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์ในภพชาติหนึ่งหนึ่งของคนเราที่เกิดมาใน31ภูมิการเกิดในภูมิไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นชาติปิทุกขาเกิดในอบายทุกข์ไหมครับชาติปิทุกขาเป็นมนุษย์ทุกข์ไหมทุกข์ในอบายก็อย่างหนึ่งลักษณะทุกข์ในมนุษย์เป็นไงก็ยังทุกข์เกิดเป็นเทวดา6ชั้นทุกข์มั้ยครับก็เป็นทุกข์รูปพรหม16ชั้นทุกข์มั้ยอรูปพรหม4ชั้นทุกข์มั้ยชาติปิทุกขาเป็นทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ในทุกอริยสัจเนี่ยที่เราเคยคุยกันมาก่อนเนี่ยผมพยายามรวบรวมมาให้ความทุกข์มีอยู่3อย่างทุกขทุกข์ทุกกายทุกใจถามว่าภูมิไหนทุกกายทุกใจมากที่สุดอบายภูมิถูกไหมครับทุกกายทุกใจมากสุดรองลงมาก็สูงขึ้นมาหน่อยมนุษย์ทุกกายทุกใจก็น้อยกว่าอบายภูมิถูกไหมครับแล้วก็มาเทวดาแต่ละชั้นไล่ไปเทวดาก็ดีกว่ามนุษย์ไหมร่างกายก็ดีกว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บไหมไม่ค่อยมีแล้วใจทุกข์ไหมก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันน้อยกว่ามนุษย์เยอะถูกไหมครับเป็นพรหมล่ะพรหมทุกกายมีไหมทุกกายไม่มีล่ะรูปพรหมไม่มีทุกกายนะครับทุกใจมีไหมรูปพรหมไม่มีทุกใจทุกกายทุกใจไม่มีล่ะแต่ท่านมีทุกอะไรทุกกายไม่มีทุกใจไม่มีวิปริณามทุกมีไหมความสุขไงความสุขเป็นเวทนาขันเนี่ยพรหมมีนะมีความสุขสุขจากเวทนาสุขเวทนาโสมนัสเวทนาสุขเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนนี่เป็นทุกข์ในความจริงของพาริยะนะครับนี่เป็นทุกข์นะแล้วถามว่าพรหมยังมีทุกข์อะไรอีกสังขารทุกข์นะคืออัตภาพชีวิตของพรหมที่เกิดมามีร่างกายสมบูรณ์แม้ไม่มีทุกข์กายไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความหิวอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จิตใจก็ไม่มีโทสะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของความเป็นพรหมแต่ท่านมีขันธ์5ขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เขาเรียกว่าสังขารทุกข์เพราะว่ามันต้องแปรเปลี่ยนมันต้องแตกดับท่านเป็นพรหมได้ตลอดเวลาไหมถึงเวลาสิ้นบุญท่านต้องไปเกิดไหมร่างกายต้องแตกดับอัตภาพชีวิตต้องแตกดับมรณะปิทุกขังชาติปิทุกขามรณะปิทุกขังเป็นก็ยังมีทุกข์อยู่อย่างนี้มีทุกข์อยู่อรูปภพล่ะทุกกายทุกใจไม่มีแต่ก็นามขันธ์4ก็เป็นสังขารทุกข์ถูกไหมครับท่านก็มีโสมนัสได้นะอรูปภพในใ
ในจิตที่ไม่ใช่เข้าฌานเนี่ยท่านก็มีโสมนัสมันก็เป็นวิปริณามทุกข์มันก็ยังมีทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมองให้เห็นเป็นความจริงแล้วเนี่ยท่านบอกว่าอุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์การเกิดชาติเป็นทุกขาคือการเกิดขึ้นของอุปาทานขันธ์5การเกิดขึ้นของอุปาทานขันธ์5เกิดขึ้นมาขณะแรกเขาเรียกว่าชาตินะอันนี้เป็นสมมติชาติหมายถึงว่าชาติคือการเกิดในแต่ละภพภูมิเนี่ยครั้งแรกการสืบต่อของอุปาทานขันธ์5โดยอภิธรรมนัยก็ถือว่าเป็นการเกิดขึ้นของอุปาทานขันธ์ในแต่ละขณะก็ถือว่าเป็นชาติเป็นขณิกชาติก็ถือว่าเป็นทุกข์เหมือนกันทุกอย่างที่บอกมีอยู่3อย่างเนี่ยคุณลองไปไล่ดูยังไงก็ไม่พ้นก็ต้องมีเพราะฉะนั้นท่านถึงมองภาพรวมบอกว่าอุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์ทุกขณะที่มีขันธ์ปรากฏที่เป็นตัวขันธ์ที่เป็นโลกิยะขันธ์เนี่ยที่เป็นอุปาทานขันธ์เกิดจากอุปาทานเนี่ยนั่นน่ะคือตัวทุกขอริยสัจเพราะนั้นกำหนดรู้ทุกขอริยสัจได้ในแต่ละขณะที่เรามีอยู่เนี่ยได้ตั้งแต่เกิดขณะแรกแล้วก็สืบต่ออุปาทานขันธ์5มาตลอดเป็นทุกข์ทั้งนั้นมันถึงให้เจริญวิปัสสนาเห็นรูปนามขันธ์5เป็นทุกข์ด้วยวิปัสสนาเห็นเป็นทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันเป็นสังขารทุกข์ถ้ากำหนดรู้โสมนัสเวทนาก็เป็นวิปริณามทุกข์ถ้ากำหนดรู้ทุกขเวทนาทางกายทุกขเวทนาทางใจก็เป็นทุกขทุกข์ทุกขทุกข์มันก็มีการเกิดดับทุกข์เนี่ยปรากฏอยู่ตลอดเวลามรรคกับผลเนี่ยเกิดแค่บางขณะเท่านั้นที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยแม้กิริยาจิตของพระอรหันต์นะถ้าไม่ใช่มรรคผลแล้วเนี่ยกิริยาจิตก็ถือว่าเป็นโลกิยะนะก็เป็นทุกข์นะครับท่านถึงบอกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ท่านกำหนดรู้แล้วไม่ใช่ว่าทุกข์ของท่านคือทุกข์เนี่ยจริงๆที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของพระอริยะทั้งหลายหรอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ให้กำหนดรู้พระเจ้าก็ยังมีสภาวะธรรมปรากฏให้ท่านกำหนดรู้ว่านี้เป็นทุกขอริยสัจแต่ว่าทุกขอริยสัจนี้เนี่ยในความรู้สึกของพระอริยะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวของท่านท่านละทิ้งหมดแล้วไม่ใช่แต่มันมีก็ให้ท่านกำหนดรู้ได้เข้าใจนะครับเข้าใจอย่างเพราะนั้นในเรื่องของชาติปีทุกขาเนี่ยจึงให้เข้าใจว่าชาติปีทุกขาคือการเกิดขึ้นของอุปาทานขันธ์5ตั้งแต่ขณะแรกเนี่ยคือในปฏิสนธิกาลเนี่ยอุปาทานขันธ์5ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิกาลกับปวัตติกาลเนี่ยทุกทั้งนั้นมันเป็นการสืบต่อของอุปาทานขันธ์5ในปวัตติกาลสืบต่อมาตั้งแต่มีปฏิสนธิกาลที่เกิดอุปาทานขันธ์5ครั้งแรกแล้วก็สืบต่อกันมาจนไปถึงจุติแล้วก็สืบต่อกันไปภพชาติต่อไปทุกทั้งนั้นในแต่ละขณะของอุปาทานขันธ์5ที่เกิดขึ้นสืบต่อทุกข์ทั้งนั้นตรงนี้คนที่จะรู้ซึ้งว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นทุกข์เนี่ยต้องค่อยๆปฏิบัติค่อยๆพิจารณาค่อยๆไปกำหนดรู้รูปนามขันธ์5ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องค่อยๆปฏิบัติอยู่อย่างนี้เสมอๆต้องทำให้มากนะครับไม่งั้นมันไม่เข้าไปลึกถึงความรู้สึกข้างในต้องทำบ่อยๆค่อยๆให้มันซึมซับเข้าไปข้างในให้เป็นอุปนิสัยเป็นชีวิตประจำวันถึงเรียกว่ามีพละอินทรีย์ถ้าคนไหนไม่มีพละอินทรีย์แป๊บหนึ่งทำแป๊บหนึ่งก็ไปละแป๊บหนึ่งก็ไปละแต่ถ้าบางคนทำได้ต่อเนื่องเพราะว่าเขามีพละอินทรีย์เขาโยนิโสมนสิการต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ย่อท้อมีวิริยะมีอุตสาหะวิริยินทรีย์เขาเยอะเขาก็ปฏิบัติบางคนมีศรัทธาเพียรปฏิบัติเชื่อตามคำสอนครูบาอาจารย์ก็มีศรัทธาก็ปฏิบัติเห็นไหมพละอินทรีย์การที่เราสามารถปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อเนื่องไปได้เสมอนานๆเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ย
ค่อยๆสั่งสมพละอินทรีย์ในเรื่องนั้นให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่มีพละอินทรีย์กำหนดรู้ตึ๊ก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 แล้วก็ไปละไปที่อื่นละไปสู่อารมณ์อื่นละไม่โยนิโสมนสิการในเรื่องนั้นละความเพียรแล้วก็ไปละแต่ถ้าบางคนนี่ทำจนเป็นนิสัยอย่างนี้นะครับท่านต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยแนวทางปฏิบัติต้องทำต่อเนื่องทำบ่อยๆทำทุกๆวันสิ่งไหนที่เราปฏิบัติเข้าใจถูกต้องแล้วเป็นกุศลแล้วเนี่ยทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่าได้หยุดหย่อนแล้วเราจะเห็นผลนะแล้วเราจะเห็นผลค่อยๆดีขึ้นนะทีนี้มาดูทุกขสมุทัยพระพุทธเจ้าบอกว่าตัณหาเป็นตัวการทำให้เกิดนะเกิดอะไรเกิดภพนะตัณหาเวลามันเกิดมันก็เกิดในปัจจุบันให้เรากำหนดรู้ได้ตัณหาเป็นสภาวะธรรมมั้ยกามตัณหาเวลากามตัณหาเกิดขึ้นเรารู้มั้ยว่ากามตัณหาเป็นยังไงความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถูกมั้ยครับนี่เรียกว่ากามตัณหากามคุณ5กามตัณหาภวตัณหาภวตัณหาคือความกำหนัดยินดีในรูปฌานอรูปฌานในภพชาติเอารูปฌานอรูปฌานก่อนเพราะว่าพ้นจากกามคุณ5ก็หมายถึงความสุขในฌานเข้าฌานได้เข้าอรูปฌานได้คนที่เข้าฌานได้เข้ารูปฌานเข้าอรูปฌานเมื่อออกจากฌานแล้วก็มีความกำหนัดยินดีในรูปฌานในอรูปฌานอยากจะอยู่ในฌานนานๆบ่อยๆความอยากเนี่ยเขาเรียกว่าภวตัณหาวิภวตัณหาคือความปรารถนาที่ประกอบด้วยอุเฉททิฏฐิเช่นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาให้มันเกิดแล้วมันเกิดถูกไหมฮะสิ่งนี้ไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดหรือสิ่งนี้มันเกิดแล้วอยากให้มันดับแต่มันไม่ดับมันก็เสื่อมต่อของมันความอยากอย่างเงี้ยอยากให้มันดับศูนย์หายไปต่อหน้าต่อตาหรือไม่อยากให้มันเกิดเลยตลอดไปนี่คือวิภวตัณหามีอยู่3อย่างที่เป็นตัวสร้างภพแต่ละตัณหาแต่ละอย่างแต่ละอย่างสามารถกำหนดรู้ได้ด้วยวิปัสสนาคุณจะรู้จักลักษณะอาการของตัณหาแต่ละอย่างดูที่ใจมันเกิดที่ใจประกอบกับอกุศลจิตกำหนดดูเกิดที่โลภามูลจิตทำไปกำหนดดูว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้นมันก็ไปเที่ยวจับยึดอุปทานขันธ์5นี่แหละเป็นอารมณ์ของตัณหาแต่มรรคผลนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของตัณหานะครับตัณหาเป็นตัวการทำให้เกิดนะครับอันนี้เราต้องจำให้ดีตัวการที่ทำให้เกิดเนี่ยมีตัณหาแล้วก็ยังมีกรรมที่เป็นโลกิยะกุศลและโลกิยะกรรมทั้งหลายเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดแต่ตัวรากเหง้าของมันคือตัวตัณหาตัณหาพร้อมทั้งบรรดากิเลสทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับตัณหานี่แหละเป็นตัวการใหญ่ตัณหาอวิชชาอาจจะพูดถึงอวิชชาตัณหาอุปาทานในปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นกิเลสวัฏนะแต่ว่าการเกิดในภพภูมิต่างๆอาศัยตัณหาด้วยอาศัยกรรมด้วยอย่าลืมนะอาศัยตัณหาอุปาทานแล้วก็อาศัยกรรมอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมในปฏิจจสมุปบาทกรรมนี้ก็แยกเป็นสังขารกับกรรมภพเป็น5ปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทกิเลสวัฏกับกรรมวัฏเป็นตัวการทำให้เกิดอันนี้แต่ว่าในอริยสัจท่านยกตัณหานะฮะเป็นตัวทุกขสมุทัยทุกขนิโรธก็คือ
ตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคนะตัณหาดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคคือมรรคนั้นประหารตัณหาให้หมดสิ้นวิราคะอาจจะหมายถึงมรรคก็ได้หมายถึงนิพพานก็ได้นะแต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงนิพพานวิราคะนะทุกขนิโรธก็คือวิราคะแล้วก็สละเคินจาคะปฏินิสักคะนะแล้วก็การไม่ปล่อยไปการไม่ผัวพันต่างๆอันนี้ก็คือคำที่ใช้แทนทุกขนิโรธหมายถึงพันนิพพานนะครับภาวะของพันนิพพานเนี่ยเป็นภาวะที่สิ้นตัณหาหรือว่าภาวะที่ดับตัณหาตัณหคโยนะภาวะที่ดับตัณหาได้หรือภาวะความดับทุกข์นะดับทุกข์ก็คือภาวะของนิพพานนั้นไม่มีทุกข์คืออุปาทานขันธ์5ที่จะปรากฏในนิพพานไม่มีภาวะนิพพานนั้นอย่างหนึ่งภาวะอุปาทานขันธ์5ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งภาวะตัณหาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งตัณหากับนิพพานคนละอย่างนะครับมรรคกับนิพพานก็คนละอย่างแต่ละอย่างไม่ปนกันแต่ละอย่างมีสภาวะในอริยสัจ4เนี่ยแต่ละสภาวะธรรมของอริยสัจ4ไม่เหมือนกันหมดนะไม่เหมือนกันส่วนทุกขนิโรธนะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุพระนิพพานก็คืออริยมรรคมีองค์8นะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับท่านบอกว่าท่านเนี่ยได้อธิบายอริยสัจ4แล้วเนี่ยก็มาดูการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอริยสัจ4ท่านบอกว่าเราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้ทุกขาริยสัตว์แสดงว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่านี้ทุกขาริยสัตว์ก็ตอนที่ท่านตรัสรู้นะครับในอัตถกถาเนี่ยท่านบอกว่าพระเสขะเนี่ยจะรู้ว่าทุกขาริยสัตว์เป็นอย่างไรนี้ทุกขาริยสัตว์พระเสขะนี่รู้นะครับนี้ทุกขาริยสัตว์ว่าทุกขาริยสัตว์เป็นอย่างนี้ทุกขาริยสัตว์ควรกำหนดรู้ทุกขาริยสัตว์นี้เรากำหนดรู้ได้แล้วทุกขาริยสัตว์นี้เรากำหนดรู้ได้แล้วเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแสดงในความหมายของท่านท่านเป็นพระอรหันต์ครับพระอรหันต์เท่านั้นที่จะกำหนดรู้ทุกข์ได้ทั้งหมดพระเสขายังกำหนดรู้ทุกข์ไม่หมดเพราะนั้นในเรื่องสัจจญาณรู้ได้ด้วยพระเสขารู้สัจจญาณรู้กัตญาณกิจญาณแต่กัตญาณพระเสขะยังทำกิจไม่สำเร็จนะครับในญาณในกิจ3อย่างเนี่ยสัจจญาณกิจญาณกัตญาณเกี่ยวข้องเนี่ยมีอยู่3เรื่องในอริยสัจแต่ละข้อข้อที่3เนี่ยจะต้องเป็นระดับพระอรหันต์เท่านั้นที่ทำกิจได้สำเร็จส่วนทุกขริยะแล้วก็มาทุกขสมุทัยว่าตัณหาเป็นอย่างนี้เป็นสัจจญาณพระเสขารู้แล้วก็กิจญาณว่าตัณหานั้นควรละพระเสขาก็รู้แต่ว่ากัตญาณเกี่ยวข้องกับสมุทัยเนี่ยตัณหานั้นเราละได้แล้วตัณหาละได้แล้วต้องหมายถึงพระอรหันต์เท่านั้นเข้าใจไหมครับตัณหาเท่านั้นที่ละได้เนี่ยหมายถึงว่าต้องเป็นพระอรหันต์ถึงละตัณหาได้ทั้งหมดอย่าลืมนะครับว่าในอริยมรรคทั้ง4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคนั้นเป็นตัวทำการตรัสรู้อริยสัจ4ถูกไหมฮะอริยมรรคมี4อริยมรรคทั้ง4นั้นตรัสรู้อริยสัจค่อยๆทำนะฮะอย่างที่อธิบายเนี่ยโสดาปัตติมรรคก็รู้สัจจญาณรู้กิจญาณแต่กัตตญาณยังไม่สำเร็จถูกไหมครับกัตตญาณที่สำเร็จคือระดับพระอรหันต์เขาเรียกว่าญาณ12สัจญาณกิจญาณกัตตญาณคูณอริยสัจ4มี12ญาณ12ญาณนี้คือ
เป็นอาการการรู้อริยสัจ4ด้วยอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ตรัสรู้อริยสัจ4ด้วยอาการ12อาการ12เนี่ยคือธรรมจักรตัวธรรมจักรเนี่ยคือญาณ12เขาเรียกธรรมจักรเป็นตัวญาณในการตรัสรู้อริยสัจ4พูดมาอีกทีหนึ่งอริยมรรคมีองค์8คือตัวการที่ตรัสรู้อริยสัจ4การตรัสรู้อริยสัจ4มีอาการ12อย่างเขาเรียกว่าญาณทัศนะ12นะครับญาณทัศนะ12นี่แหละเขาเรียกว่าธรรมจักรนะครับตัวที่รู้ญาณ12คืออริยมรรคมีองค์8นะเวลาท่านแสดงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยบางทีท่านเอารวม4มรรคมารวมกันเลยเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8แต่ข้างในอ่ะ4มรรคนะครับตรัสรู้อย่างทำนิพพานให้แจ้งตอนแรกก็แจ้งด้วยโสดาปัตติมรรคต่อมาก็แจ้งด้วยสกทาคามิมรรคต่อมาก็แจ้งด้วยอนาคามิมรรคต่อมาก็แจ้งด้วยอรหัตมรรคทำกิจในอริยสัจ4ได้ครบถ้วนด้วยมรรคทั้ง4นะครับไม่อันนี้ท่านพูดในระดับที่เป็นการตรัสรู้ธรรมโลกิยายังไม่ถึงขั้นเรียกว่าตรัสรู้ต่อให้เราเจริญวิปัสสนาเราบอกว่ากำหนดรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้ไม่ได้อันนั้นมันแค่โลกิยะถ้าเป็นโลกุตระจริงๆแล้วมันรู้ซึ้งเลยนิพพานเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้มันเห็นเลยสองภาพเจริญวิปัสสนายังไม่เห็นเลยนะนิพพานเป็นยังไงยังถือว่าไม่เป็นการตรัสรู้ด้วยว่าทุกขสัจจะเป็นอย่างนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้นะคือรู้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่รู้ในระดับที่เป็นพระอริยะถ้าทุกขอริยสัจที่รู้แจ้งด้วยพระอริยะจะต้องเป็นนิพพานอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้มันเห็นภาพสภาวะสองอย่างมันไม่เหมือนมันต้องเห็นอย่างนี้สองอย่างปุถุชนยังไม่เห็นพระนิพพานนี่คือทุกขอริยสัจเรารู้พระพุทธเจ้าแสดงมาเรารู้แต่เรายังไม่เห็นพระนิพพานยังไม่ตรัสรู้นะยังไม่ตรัสรู้ท่านบอกว่าในการตรัสรู้อริยสัจ4ด้วยอาการ12เนี่ยถ้าท่านยังทำได้ไม่ครบถ้วนไม่บริบูรณ์ท่านจะไม่ปฏิญญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับต่อเมื่อท่านตรัสรู้อริยสัจ4ในอาการ12นี้แล้วทำได้ครบถ้วนบริบูรณ์ท่านจึงปฏิญญาณว่าท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้อย่างนี้ท่านรู้เป็นคนแรกแล้วตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอันนี้ไม่ได้ฟังมาจากใครท่านรู้ของท่านเองนะแล้วก็แสดงธรรมในขณะที่แสดงธรรมอย่างนี้ท่านก็บอกว่าปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติที่สุดพบใหม่ไม่มีพระเจ้าบอกเองเลยว่าชาตินี้เป็นที่สุดแล้วนะชาตินี้ที่เป็นที่สุดคือชาตินี้ชาติสุดท้ายพบหน้าของท่านไม่มีเพราะว่าท่านทำกิจในอริยสัจด้วยญาณ12เจริญอริยมรรคมีองค์8ได้ครบถ้วนบริบูรณ์จนถึงอรหัตมรรคแล้วเนี่ยญาณ12เนี่ยท่านครบถ้วนหมดแล้วตัณหาก็ละสิ้นหมดแล้วนิพพานก็ทำให้แจ้งแล้วทุกข์ก็กำหนดรู้ได้หมดมรรคก็เจริญให้บริบูรณ์หมดแล้วชาตินี้ท่านชาติสุดท้ายท่านบรรลุความพ้นวิเศษแล้วชาตินี้เป็นที่สุดนะพ้นแล้วก็ไม่กลับกำเริบหมายถึงว่าไม่มีการกลับมาใหม่นะชาตินี้เป็นที่สุดพบใหม่ไม่มีก็เมื่อพระพุทธเจ้าตัดไวยากรณภาษิตนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุรีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่พระอัญญาคนธัญญาว่า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านเห็นอะไรท่านเห็นอะไรครับท่านเห็นตัวชีวิตคือขันธ์5ที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นนะแล้วสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาคือขันธ์5เนี่ยสามารถดับได้ดูพระพุทธเจ้าเป็นหลักท่านบอกเองว่าภพใหม่ไม่มีภพคืออุปทานขันธ์5ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในภพชาติต่อไปชาตินี้เป็นที่สุดชาติใหม่ไม่มีภพใหม่ก็ไม่มีไม่มีอุปทานขันธ์5เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือขันธ์5อัตภาพชีวิตของคนเราคือขันธ์5ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสังขารธรรมเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยสามารถทำให้ดับได้หมดไปได้ดับไปได้เพราะว่าฟังธรรมจักมาเนี่ยเข้าใจพระอัญญากนธัญญะเข้าใจท่านเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นความดับเห็นพระนิพพานไงเกิดดวงตาเห็นธรรมก็เห็นพระนิพพานเห็นว่าขันธ์5ดับไปหมดสิ้นได้เพราะเห็นพระนิพพานขณะที่เห็นพระนิพพานนี้ไม่มีขันธ์5นะหมายถึงว่าไม่มีขันธ์5ที่เป็นอารมณ์ของมรรคจิตนะไม่มีเป็นความดับเห็นสภาวะความดับเห็นมั้ยดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นต่อไปการปฏิบัติของพระอัญญากนธัญญะท่านก็ปฏิบัติของท่านไปย่อมมีการตรัสรู้ในภายภาคหน้าเป็นอันแน่นอนชีวิตนี้จะไม่ตกต่ำอีกต่อไปไม่ตกต่ำไปสู่อบายเพราะท่านเป็นโสดาบันหลังจากที่ฟังธรรมจักจบแล้วก็พรหมอีก18ก่อนนะครับบรรลุธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมพร้อมกับท่านพรหมนะมนุษย์อื่นๆยังไม่มีใครบรรลุมีท่านคนเดียวที่เป็นบรรพชิตที่เป็นมนุษย์เทวดาก็อรรถกถาก็ไม่ได้บอกว่ามีเทวดาที่เป็นกามภูมิเนี่ยกามภพเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมก็ไม่มีมีแต่พรหม18โกฏนะอันนี้ก็วันนี้ก็ได้ถึงเวลาอันสมควรแล้วก็เอกสารต่างๆที่เหลืออยู่ก็ฝากทุกท่านไปศึกษาต่อแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยได้จัดมาให้ประมาณนี้นะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่มาฟังธรรมในครั้งนี้นะครับสาธุSad.